ต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวการอัปเดตเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พลโทพีรพงษ์มานกิจเปิดผลการประชุมของกสทช.กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการออกอากาศเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาในรายการข่าวทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจำนวน3ช่องที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมค่ะโดยมีคำสั่งปรับทางปกครองแก่บริษัทวัน31จำกัดก็คือช่องวัน31เนี่ยเป็นเงิน 250,000 บาทแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งคือบริษัท Triple V Broadcast จำกัดหรือว่าช่องไทยรัฐทีวีช่อง32เป็นเงิน 500,000 บาทอีกบริษัทหนึ่งก็คือบริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่นจำกัดหรือที่เราคุ้นเคยกันดีกับช่องอมรินทร์ทีวี HD 34นะคะก็ปรับเป็นเงิน 500,000 บาทเหมือนกันโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา59วรรค3ประกอบกับมาตรา57วรรค2แห่งพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ปีพุทธศักราช2551เนื่องจากว่าออกอากาศเนื้อหาเกาะติดสถานการณ์และถ่ายทอดสดเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมาเข้าข่ายเป็นเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจอย่างร้ายแรงอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา37แห่งพ.ร.บ.ฉบับเดียวกันเพราะฉะนั้นก็โดนกันไป3ช่องอันนี้ยังไม่รวมช่องออนไลน์อะไรต่างๆนานาแต่ว่าเอาเถอะนะคะก็จะเป็นบทเรียนกับการรายงานข่าวต่อไปสำหรับสื่อมวลชนอย่างพวกเราขอขอบคุณรูปภาพจากเพจโคราชเมืองที่ขุนสร้างได้ด้วยค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า